สวัสดีครับเบ้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆก่อนที่ถ่ายทำรายการได้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ปรึกษาผู้รู้ทั้งข้อกฎหมายว่าการเป็นการสมควรหรือบ่การสมควรหรือเป็นการมีบังควรบ่เพราะว่าประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเฮาแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่อไปนี้สิ่งที่ถ่ายทอดออกณปัจจุบันนี้เป็นเรื่องเล่าของงัวจำนวน96ตัวที่ติดเกาะอยู่กลางเขื่อนอุบลรัตน์สถานที่ตรงนี้คือบ้านโคกใหญ่ตำบลโคกใหญ่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูผมอยู่กับท่านประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านสรัญญาสุวรรณพลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อบุญครับพ่อบุญสวัสดีครับพ่อบุญอาพ่อบุญบุญอาจและก็เจ้าหน้าที่กองกำลังและก็ชาวบ้านคุณหลักคุณใหญ่ชาวบ้านท่านที่ปรึกษาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองนายกเอารองนายกเอาครับผมก็ผมคิดว่าเฮาเปลี่ยนจากน้ำตามาเป็นการกระทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเฮาครับสิ่งที่พวกผมกำลังเฮ็ดอยู่ณขณะนี้ก็คือการน้ำงัว96ชีวิตซึ่งล่อถ้าปล่อยไปบ่เกิดอีก 2-3 มื้อก็สิตายเนื่องจากว่าอยู่ประมาณเดี๋ยวผมสิเข้าไปถ่ายทอดสดอยู่ทั้งในน้ำถ้าว่านี่เป็นการบอกกล่าวว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ไอ้งัว96ตัวจริงๆเนี่ยก็ชาวบ้านไปเลี้ยงอยู่แต่ว่าบังเอิญของพ่อนี่หลายกมูลเนาะครับเนาะครับชาวบ้านนี่ก็สิมีคนละ5ตัว10ตัว6ตัว2ตัว3ตัว4ตัวเนี่ยอันนั้นเพิ่นบ่ได้มีปัญหาแล้วก็ปีนี้ก็เนื่องจากว่าน้ำขึ้นไวกว่าปกติเพราะน้ำขึ้นไวกว่าปกติด้วยจำนวนงัวที่มัน96ตัวมันก็เลยเฮ็ดให้การเดินทางจากตรงนั้นระยะทางจากนี้ไปที่งัวติดเกาะอยู่ประมาณกิโลครึ่งผมถามหมู่เบิดบางนึงหันได้ข้อมูลว่าในการขนใหญ่ที่นี่ท่านประธานว่าจังไหนกว่าขนใหญ่ที่เฮาสิใช้วิธีใดครับใช้ที่ตอนนี้ต้องใช้วิธีภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจังไหนครับเฮาจะเอาเรือ2ทางนะคะเรือ2ลํามาแล้วก็ใช้สนเขาเอาใส่สนตะไคร้เอาสนตะไคร้เอาแล้วก็ร้อยคอมานำซึ่งเอาหมายถึงว่าบ่ได้เอาขึ้นเรือใหญ่คือจริงๆแล้วเฮาอยากได้เรือใหญ่เฮาอยากได้แพอยากได้แพเฮาไปขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลโนนสังแล้วเพิ่นบ่ให้มาเพิ่นยันเรือเพิ่นห่างว่าซั่นค่ะเฮาก็เลยจําเป็นว่าต้องมาใส่ผู้ปัญญาชาวบ้านเพื่อใส่เหลือชีวิตงัวซึ่งตอนนี้เฮาก็คิดว่างัวตัวใหญ่นี่สามารถดําเนินการในวิธีชาวบ้านได้แต่ว่าถ้างัวตัวน้อยกับงัวที่ท้องม้านก็บ่แน่ใจว่าสิใช้ได้วิธีการนี้ได้บ่เนื่องจากว่าเขาจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้สนตะไคร้เอาเนาะสนตะไคร้เอาแล้วก็พายเรือ2ขางมาซึ่งมืออื่นนี่ก็ทีมทําเนินการก็สิเข้ามาดําเนินการให้นะคะตอนนี้กําลังเป็นการปรึกษาหารือเป็นการสิเข้าไปเบิ่งสถานที่จริงเพื่อสิวางแผนไอ้ผมลอยน้ําบ่เก่งว่ายน้ําบ่เก่งผมก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนผู้เพิ่นลอยน้ําเก่งเป็นกะเพิ่นก็บ่เป็นหยังอันนี้เป็นส่วนนึงของการทําดีเพื่อพ่อครับบ่ได้มีการกระทําอื่นๆใดที่เป็นการที่ลักษณะเขามินเมต่อสิ่งที่ความรู้สึกของประชาชนคนไทยครับผมบอกแล้วครับว่าอยู่ไสก็เฮ็ดดีได้อยู่ในโลกนี้พวกผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามร่วมถึงท่านประธานร่วมถึงท่านที่ปรึกษาร่วมถึงประชาชนคนอำเภอโนนสังนี่นะครับเหตุเกิดอยู่ตรงนี้แล้วถ้าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ซีขึ้นไปผมเชื่อแน่ว่างวด96ตัวนี้ความหวังของพ่อบุญเนาะครับคือสิพ่อเราเว้าให้พี่น้องเขาฟังในมันเป็นจังไดลักษณะก่อนการมันสิติดเกาะครับพ่อก่อนการที่มาเลี้ยงที่ทําเลี้ยงงวดนี่ก่อนการมีการติดเกาะนี่คือพวกชาวบ้านพวกที่เลี้ยงงวดคั่วนํากันนี่ก็เห็นว่ามันแรงน้ําสิบ่มีดอกมันสิมาแต่ไสเพราะฉะนั้นว่าจังค่อยเอาขวมพร้อมกันบัดเวลาฮอดจ้ามันขึ้นแบบกระทันหันนี่พากันมาไล่มันก็บ่ออกลงน้ํามันก็กลับซุ่มที่เขามี9ตัว10ตัวก็ทยอยออกทีละตัว2ตัวมันก็เบิดไปบัดก็เหลือแต่ซุ่มของผมนี่ประมาณ96ตัวยังเอาออกบ่ทันได้อยู่เดียวนี่มีส่วนใดแน่เขาไม่ได้เขามาช่วยเหลือก่อนหน้านี้บ่เอาเพิ่นแน่มีผู้ใดมีเสียโต้งบ่ขนเอียงมาให้ครับมีเสียโต้งเป็นคนยังท่านจอยสรัญญาสรัญญาเป็นคน
หยังมาให้ครับเสบียงหาเฟียงมาให้เสบียงหาเฟียงกับเฟียงกับสิหมดแล้วประสานกับปศุสัตว์เฟียงให้อ๋อกับเรียกขนส่งตอนก็เอาเอากันมีคนมาซอยหลายแล้วล่ะครับดีใจดีใจน้ำเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมครับลองมาเบิ่งเนี่ยๆครับลองเข้ามาเบิ่งไอ้กว่าที่เห็นอยู่นั่นด้านนู้นนะด้านไกลๆพูนนั่นล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงผมสิล่วงเลื่อนแล้วผมสิถ่ายทอดสดบรรยากาศแล้วก็ขึ้นไปอยู่พุ่นนี่ล่ะครับคนเฮาเนี่ยบ่แรงน้ําใจครับคนไทยคนไทยเฮาบ่แรงน้ําใจเฮามาซอยกันยามที่ตกภาวะจังซี่ล่ะครับตกทุกข์ได้ยากจังซี่ล่ะเนาะเดี๋ยวมันสิคําก่อนเดี๋ยวฝนสิมาลมสิมาเดี๋ยวผมสิเดินทางเรือบ่ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่สิผมได้ใช้ชูชีพล่องเรือบ่เป็นหยังครับผมทําดีเพื่อพ่อครับช่วงนี้ขอจบการถ่ายทอดอีกสักครู่นึงเดี๋ยวสิถ่ายทอดใหม่เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ